ไม่ใส่เสื้อมันเลขที่เท่าไหร่ก่อนเนื้อออกไปแล้วพี่เลขที่ห้องดาวตะกอน47ค่ะมีโรงพยาบาลหัวตกเลยเกมที11คุณเรียนวันใช่ไหมครับที่แล้วนั่นแหละบ้านหลังนั่นแหละบ้านเลขที่47หรือให้เรียกอ๋อคือเดี๋ยวเขาเรียกใช่ไหมหรือเรียกเลยเรียกเลยก็ได้ครับเรียกเลยเพราะว่าจะเอาข่าวไปเดี๋ยวเขาเอาเองลุกขึ้นมาเมื่อคืนเล่นน้อยหมดครับคุณแม่การสร้างเล่นก็เดี๋ยวต้องยืนให้มาเอาเลยเอาตะพาเขาส่งคนป่าวันนี้ทางท่านผู้ใหญ่ประสานงานกันหลายๆท่านถ้าไม่ถึงจุดนี้ไม่ได้น้องกลับมาแน่แล้วท่านช่วยเหลือครอบครัวของน้องดาวจนน้องดาวได้กลับมาเมืองไทยขอขอบพระคุณเจ้านายหรือว่าเจ้านายใหญ่ๆทุกๆ ท่านเลยค่ะพูดตามนี้นะว่าเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยแม่ก็พูดเป็นคนอีสานค่ะพอเราเห็นรถสภากาชาดมาจอดหน้าบ้านแล้วปุ๊บเรารู้สึกยังไงครั้งแรกที่เราเห็นก็ดีใจร้องไห้จนน้ำตาจะไม่มีแล้วค่ะก็เลยพอเข้ามาก็ยังไม่ได้ร้องพอเข้ามายังไม่ได้ร้องหรอกแต่เห็นวันที่เขาเปิดหน้าหรือว่าไปส่งเขาขึ้นสวรรค์วันนั้นแม่ก็ยังไม่ได้รับประกันค่ะแต่ถึงยังไงแม่ก็ขอบพระคุณทุกหน่วยงานทุกคนและทุกท่านมาไว้ตรงนี้เลยค่ะรู้สึกโล่งใจเลยใช่ไหมเพราะว่าโล่งใจมากเลยใช่ไหมว่าพาล่าน้องดาวมาหาเราแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกโล่งใจยังไงคือเป็นบุญของน้องดาวอันนี้เขาเป็นสุดท้ายนี่ก่อนที่มีแต่ใช่ค่ะท่านผู้ใหญ่ช่วยเหลือและชาวบ้านและคนไทยทั่วประเทศที่ให้กำลังใจน้องดาวแล้วก็ครอบครัวน้องดาวน้องดาวถึงได้กลับบ้านของเรามาสมมุ่งมาตรปรารถนาของพ่อแม่ค่ะ